มีเหตุการณ์มากมายที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ที่ฟังดูน่าเหลือเชื่อและแทบเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความบังเอิญจากสิ่งเล็กๆรอบตัวเรารวมไปถึงเหตุการณ์ในชีวิตครั้งใหญ่ที่ดูราวกับปาฏิหาริย์วันนี้ฮอนฮอตจึงอยากพาทุกท่านไปชมเรื่องราวต่างๆรอบโลกที่คุณไม่มีวันได้พบเห็นมันง่ายๆอย่างแน่นอนค่ะเด็กชายและเด็กหญิงที่อาศัยอยู่ห่างกัน300ไมล์มาอยู่บนชายหาดเดียวกันในวันหนึ่งเพราะครอบครัวเด็กชายไปพักผ่อนที่นั่นเป็นเวลา11ปีก่อนที่ทั้งคู่พบกันและได้แต่งงานกันในที่สุดค่ะฟองสบู่ที่ติดอยู่บนใยแมงมุมเส้นเล็กๆเส้นหนึ่งค่ะเมื่อคุณกดชัตเตอร์แล้วพบว่ามีผึ้งมาแย่งซีนในภาพถ่ายค่ะสองพี่น้องที่ชนะรางวัลลอตเตอรี่ในวันเดียวกันแต่มูลค่าต่างกันมหาศาลค่ะรอยซาลิแวนเจ้าหน้าที่พิทักษ์อุทยานที่รอดชีวิตจากฟ้าผ่ามากที่สุดในโลกถึง7ครั้งตลอดชีวิตการทำงาน36ปีของเขาค่ะชายที่ถูกรถชนแล้วหนีแต่โชคดีที่ป้ายทะเบียนของรถคันดังกล่าวติดอยู่ที่ล้อรถของเขาค่ะปลาตัวนี้เพิ่งตกลงมาจากท้องฟ้าที่สวนเดินเล่นของสุนัขตรงหน้าเขาซึ่งมันหล่นลงมาจากอินทรีหัวเขาค่ะในปี1943อลันมากีนักขับเครื่องบินทิ้งระเบิด B-17 ถูกยิงโดยปืนต่อสู้อากาศยานจนเครื่องบินของเขาเริ่มหมุนและสูญเสียการควบคุมเขาตกลงมาจากฟ้าสูง 6,400 เมตรโดยไม่มีร่มชูชีพก่อนที่จะกระแทกเข้ากับหลังคากระจกของสถานีรถไฟแห่งหนึ่งเขารอดมาได้และมีชีวิตยืนยาวถึง84ปีค่ะไก่ตัวหนึ่งวางไข่ขนาดยักษ์ที่มีไข่อีกฟองอยู่ข้างในค่ะบังเอิญถ่ายภาพแฟนที่กำลังตกน้ำได้พอดีกับที่มีชายอีกคนกำลังตกเรือในเวลาเดียวกันค่ะตัวต่อที่มาทำรังอยู่บนกระป๋องสเปรย์ที่ป้องกันตัวต่อค่ะรถกระบะที่เกิดอุบัติเหตุเกือบตกสะพานแต่เคราะห์ดีที่โซ่นิรภัยที่ยึดติดกับรถบ้านข้างหลังช่วยชีวิตเขาเอาไว้ค่ะเรือขนส่งสินค้าของเอเวอร์กรีนที่ขวางคลองสุเอตของอียิปต์เหมือนกับรถบรรทุกของเอเวอร์กรีนที่เกิดอุบัติเหตุจนขวางถนนในประเทศจีนค่ะต้นไม้ที่โค่นล้มลงระหว่างรถยนต์2คันพอดีค่ะในปาลาโมประเทศอิตาลีพลเมืองดีรายหนึ่งไปยังสถานีตำรวจเพื่อคืนบัตรเครดิตที่เขาพบบนถนนไม่กี่นาทีต่อมาตำรวจสามารถสืบหาเจ้าของบัตรได้เขาคือแฮร์ริสันฟอร์ดค่ะไม่น่าเชื่อว่าคนขับรถยนต์รายนี้รอดชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้โดยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นค่ะเขาถ่ายภาพในระหว่างนั่งบนเครื่องบินของเขาและพบว่าเครื่องบินโดนฟ้าผ่าค่ะวอลัสที่ปีนขึ้นมาอยู่บนเรือดำน้ำลำหนึ่งของเนเธอร์แลนด์ซึ่งเรือดำน้ำลำนี้มีชื่อว่าวอลัสคลาสโดยถูกตั้งชื่อตามวอลัสค่ะอุกกาบาตลูกหนึ่งตกลงมาบนเตียงนอนข้างๆหญิงสาวคนหนึ่งในขณะที่เธอกำลังนอนหลับค่ะชายที่รอดชีวิตจากเหตุเครื่องบินตกที่มีผู้เสียชีวิต71คนและยังรอดชีวิตจากเหตุการณ์รถบัสคว่ำที่มีผู้เสียชีวิต20คนสิ่งเดียวที่อธิบายเหตุการณ์นี้ได้คือ